สวัสดีครับบอนไซมะพร้าวโคโคนัทบอนไซครับคลิปนี้มาย้ายบอนไซลงกระถางอีกแล้วครับผมนี่ที่เห็นเนี่ยครับมันเป็นบอนไซมะพร้าวที่กะลามันใหญ่มากนะครับแล้วต้นมันเนี่ยมันไม่ใช่ออกสีเขียวๆนะครับมันจะออกแบบเป็นสีเหลืองๆเขียวๆปนกันไปนะครับไม่เขียวเข้มนะครับแล้วก็เลี้ยงเนี่ยผมใส่ดินเลี้ยงรากไว้นะครับตอนเนี้ยมันก็ได้เวลาที่จะต้องย้ายแล้วนะครับผมก็จะได้ทำการย้ายลงในกระถังนะครับซึ่งกระถังผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับนี่กระถังนี้นะครับใส่มีดินนะครับใส่ดินใส่อะไรไว้ละข้างล่างก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับเป็นไม่ใช่เป็นเยื่อมะพร้าวนะครับประมาณนี้นะครับเยื่อมะพร้าวแล้วก็นี่จะเป็นดินนะครับดินขี้หมูแล้วก็ขุยมะพร้าวผสมกันนะครับนี่เดี๋ยวเอามาเติมอีกครับอันนี้ก็ผมใส่แล้วผมก็รดน้ำไว้นะก็อันนี้นะครับมันผมก็ใช้เนี่ยใช้พ่อลากมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับอันเนี้ยมันก็ต้องย้ายแล้วเนาะพ่อลากในเนี้ยมันเยอะในนี้แล้วครับในเนี้ยมันเหมือนโดนบังคับอยู่ในเนี้ยไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะรูมันก็มีรูอยู่ไอ้มันไม่มีรูนะครับแต่ผมก็อาศัยรถคือใส่น้ำเนี่ยเต็มแค่เนี้ยดูมันว่ามันชื้นหรือไม่ชื้นนะครับผมถ้าเกิดยังชื้นอยู่ผมก็ไม่ได้ลดนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยชื้นผมก็ต้องลดนะครับมันก็ต้องการน้ำเนาะเอาเดี๋ยวต้องใส่ดินเพิ่มนะครับในนี้มันมีดินอยู่แล้วนะครับเอาดินเราเพิ่มนะครับใส่ดินเพิ่มเอามาออกมาดูพร้อมกันโอ้โห แน่นพอดูนะครับเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยดูดินพร้อมกันเลยนี่ครับนี่ก็มีน้ำนะครับคือน้ำเนี่ยมันสามารถแช่รากได้นะครับเราให้มันให้รากมันแช่เลยน้ำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยครับนี่มันแข็งแรงนะครับเนี่ยต่อดินออกมามันแข็งแรงนะครับผมไอ้รากเนี่ยมันสามารถแช่น้ำได้แต่อย่าให้ช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงเนี้ยตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงนี่ห้ามแช่น้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เน่าได้นะครับนี่เลยเอาอย่างนี้เอาเอียงอย่างนี้เลยแบบนี้คือเป็นแบบที่ตั้งใจนะครับออกแล้วนี่เลยง่ายครับนี่เลยง่ายดายนะครับมีดินอยู่ในนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะดินเก่าใส่ได้เลยครับก็ถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยเวลาเราย้ายเราก็ระวังหน่อยเนาะ
็นไหมรูปแบบนี้แตกต่างครับเราก็รดน้ำไปตามปกตินะครับคือถ้าเกิดเราจะให้ดินมันชุ่มๆหน่อยแล้วก็เอาเนี่ยพวกเศษนะครับเศษเยื่อเนี่ยวางไปก่อนเนาะวางไปเลยแล้วก็มีหินมีอะไรก็เราก็วางทับนี้ไปมันจะได้เก็บความชุ่มของดินไว้ได้นานๆ นะครับนึกวางว่าให้มันเก็บความชุ่มนะครับนี่ไงสวยงามครับแต่เกิดเราจะอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่เราแต่ก็ถ้าอยากให้มันสวยงามสิเราก็เอาพวกก้อนหินมาวางข้างล่างนะครับเพิ่มความสวยงามไปนะครับนี่เองเนี่ยแค่นี้เองครับมันก็จะเป็นในรูปแบบที่มันสวยมีความสวยงามนะครับดูใกล้ๆกันนี่นะครับนี่นี่ครับให้ดูตรงใต้ฐานนะครับไอตัวเนี้ยนี่นะครับมันจะมีรากพยุงอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยนี่จะเป็นมีรากเป็นตัวช่วยพยุงรากเนี่ยมันจะช่วยอัดดินนะครับอัดดินให้มันเป็นแท่งนะครับแล้วนี่มันก็ช่วยพยุงต้นไอพยุงเนี่ยพยุงต้นแล้วก็พยุงกะลาไว้นะครับมันก็เลยอยู่ค้างอยู่แบบนี้ได้นะครับง่ายครับไม่ยากนะครับการทำบอนไซมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีความยากนะครับถ้าเกิดเราได้ลองทดลองทำแล้วนะครับแต่เราก็ต้องศึกษาดูนะครับว่าทำแบบนี้มันจะได้ไหมมันจะดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆทำเอานะครับค่อยๆศึกษาเอาก็แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับบอนไซมะพร้าวนี่เราก็หาดูใน YouTube เอานะครับมีเยอะนะครับหรือว่าจะเข้าดูในช่องผมก็ได้นะครับแบบว่าเบื้องต้นในการทำตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันทำยังไงอะไรยังไงก่อนอะไรเงี้ยครับการเตรียมดินการเตรียมมะพร้าวการหามะพร้าวนะครับการหาวัตถุดิบมาทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขั้นตอนการทำนะครับผมก็ได้ทำแยกเป็น EP ไว้นะครับผมเอาโดยไกลดีกว่านี่นะครับสวยงามครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับการทำบอนไซเนี่ยครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ชอบอันนี้เราก็เอาออกนะครับแล้วเราก็ใส่ก้อนหินนะครับใส่เข้าไปนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับดูนี้อันนี้มันจะบังแสงหน่อยมั้งนี่แค่เห็นแล้วครับสวยงามครับผมก็โอเคครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไม่พลาดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเวลาผมอัพโหลดคลิปเสร็จแล้วมันจะได้แจ้งเตือนไปนะครับผมก็สตรอเบอรี่ก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดพักไว้ก่อนครับเห็นเขามีกันเยอะนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสตรอเบอรี่แต่ก็ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อะไรนักหนามากมายนะครับตอนนี้ก็จะมามุ่งอยู่กับมะพร้าวบอนไซอยู่นะครับโอเคครับผมถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามกันเป็นกำลังใจกันนะครับคลิปนี้คงจะมาเพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ